าเกิดว่าใครไม่ได้สะดวกมาอะไรเงี้ยครับอยู่ไกลอยู่ไกลหรืออะไรเงี้ยสามารถขอพรได้ไหมขอพรได้อะบางคนก็ไม่เคยมาเลยนะครับครับได้ยินหลวงพ่อทันใจในทางสื่อเนี่ยเขาตั้งจิตอธิษฐานเขาจุดธูป3ดอกครับจิตอธิษฐานแล้วนึกถึงหลวงพ่อทันใจเนี่ยครับเขาประสบความสำเร็จนะก็สมมติเรามีองค์ท่านอยู่เราก็สามารถสื่อกับท่านได้ใช่ไหมครับอธิษฐานจากเหรียญจากรูปภาพอะไรที่เราบูชาไว้นะครับแต่รายหนึ่งที่อยู่ภาคใต้เนี่ยไม่เคยมาเลยไม่เคยเห็นด้วยซ้ำครับแกได้ยินว่าหลวงพ่อทันใจวัดพระธาตุดอยคำที่ยังมาเชียงใหม่ขอแล้วได้สำเร็จแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานใช้ธูป3ดอกอธิษฐานต่อหน้าหิ้งพระนั่นแล้วบอกว่าขอบารมีหลวงพ่อทันใจลูกมีปัญหาด้านนี้ด้านนี้ถ้าสำเร็จแล้วจะแก้บนหลวงพ่อทันใจมะลิจำนวน 1,000 พวงโอ้โหเนี่ยต้องบอกนี้ว่าอยู่ที่บ้านก็ได้อยู่ตรงไหนก็ได้ครับขอแค่มีจิตศรัทธามีรูปมีอะไรก็ได้ยิ่งถ้ามีเหรียญหลวงพ่อนะฮะยิ่งมีองค์พระของหลวงพ่อแบบองค์เล็กๆตรงไหนก็ได้ครับอยู่ที่บ้านเราขอพรเมื่อสำเร็จแล้วตั้งใจทำสำเร็จแล้วมีโอกาสมาค่อยมาครับพอดีวันนี้เนี่ยเป็นโอกาสอันดีนะครับหลวงพ่อท่านพระครูสุนทรเจดีย์รับกับเจ้าวาดวัดพระธาตุดอยคำนะครับท่านมีวัตถุมงคลหลวงพ่อทันใจจะมอบให้ทีมงานด้วยเพื่อไว้บูชาท่านได้ทันใจได้เหรียญได้วัตถุมงคลของหลวงพ่อทันใจไปก็อยากได้อะไรก็อธิษฐานตั้งจิตอธิษฐานที่บ้านก็อธิษฐานบ้านได้นะครับเมื่อสำเร็จแล้วค่อยมาเดี๋ยวเราจะไปฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับเราไปฝากคุณผู้ชมด้วยเพราะว่าเราจะได้อยู่ตรงไหนก็ขอพรก็จะได้แบบสำเร็จเหมือนกันด้วยครับเหมือนกันนะครับ